ไซต์ไทยแลนด์เวลาที่เหลือของเจาะลึกทั่วไทยเช้าวันนี้จะยกให้คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะคนเดียวเลยเวลาที่เหลือยกให้คนเดียวจริงๆนะคุณอภิสิทธิ์ตอนบอยคอรดการเลือกตั้ง2กุมภาถูกตั้งคำถามเยอะต่อมาเบี้ยวนัดไม่ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อวันที่22เมษายนยิ่งถูกตั้งคำถามจะบอยคอรดการเลือกตั้งอีกครั้งใช่หรือไม่ประมาณนั้นแต่อยู่ๆหลังจากนั้นอีก2วันต่อมาอยู่ๆอีก2วัน2วันต่อมา24เมษายนออกแถลงการผ่านคลิปพลิกเกมเปลี่ยนบทเล่นจากคู่ความขัดแย้งมาเป็นผู้ประสานการเจรจาเออโดยง่ายๆก็คือเล่นบทคนกลางเป็นคนกลางเดินสายเจรจากับทุกฝ่ายเปิดเลยพร้อมคุยกับทุกฝ่ายประกาศจะใช้เวลา10วันเดินสายพูดคุยกับเครือข่ายปฏิรูปประเทศไทยนำโดยปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะปลัดกิติพงศ์กิติยารัตน์นะคะและต่อซึ่งก็คุยกันไปแล้วล่ะคุยไปแล้วนะคะคุยไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้ครับ28เมษายนจะเดินสายไปคุยกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผบ.สูงสุดใช่ค่ะมีนัดหมายกันแล้ววันนี้จะไปพบ29ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้จะไปพบกับกกต.จะไปพบกับกกต.ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็นัดหมายจะไปพบกับกกต.หลังจากนั้นยังไม่ได้กำหนดวันแน่นอนจะเดินสายพูดคุยกับนายกปูกับคุณสุเทพและที่สำคัญที่สุดพร้อมที่จะสกายพูดคุยกับคุณทักษิณด้วยจากที่ไหนก็ได้เนี่ยพร้อมที่จะพูดคุยอ่ะประเด็นอยู่ตรงนี้คุณอภิสิทธิ์นะฮะบอกว่าจะใช้เวลา10วันในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆใช่เพื่อหาข้อยุติที่เป็นทางออกประเทศนะฮะที่กำหนดไว้10วันก็คือต้องก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกปูค่ะก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีนายกปูคดีคุณทวินเปียเสียใช่แล้วค่ะที่ยกย้ายไม่ถ้าหลังจากนั้นไม่มีประโยชน์วิกฤตเนี่ยหลักไม้เนี่ยมันเริ่มจากคำตัดสินของคดีนายกปูนี่แหละใช่กับกรณีโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนั่นแหละจะเป็นจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนจริงต้องมีคำตอบก่อนนะฮะประมาณนั้นนะฮะค่ะปรากฏว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็สวนเอาแรงๆนะฮะตกใจเหมือนกันคุณสุเทพเทือกสุบรรณบอกใครอย่ามาเสอะด้วยการเสนอตัวเป็นคนกลางเจรจาไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมรู้จักเคยทำงานหรือสนิทสนมด้วยไม่เอ่ยชื่อทุกคนก็รู้ว่าคุณสุเทพนี่จะแค่ไปที่คุณอภิสิทธิ์นะฮะใช่ค่ะแต่หนีสิ่งอื่นใดสิ่งที่น่าโฟกัสมากที่สุดนะฮะอยู่ๆนะฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพลเรือโทประทีปชื่นอารมณ์ออกมาเปิดประเด็นออกฟอร์ดดิลมีออกฟอร์ดดิลปรากฏขึ้นมีการดิลกันระหว่างหนึ่งหญิงกับหนึ่งชายหนึ่งหญิงกับหนึ่งชายภายใต้ออกฟอร์ดดิลใช่ค่ะดิลกันที่อังกฤษดิลกันที่อังกฤษและมากไปกว่านั้นคนที่ออกหน้าเจรจากับชายกับสาวสูงวัยผมทรงกระบังตั้งกระบังประมาณนั้นนะเป็นชายร่างโย่งแต่ว่าเบื้องหลังชายร่างโย่งเขาหมายถึงชายร่างไม่โย่งนะอีกคนหนึ่งเราจะไปกันที่คุณกอบศักดิ์สภาวสุขอดีตรองนายกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกอบศักดิ์ขาสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับคุณทนายครับเขาบอกว่าคุณกอบศักดิ์สภาวสุขอยู่เบื้องหลังออกฟอร์ดดีลคุณซื้อคนสำคัญใช่หรือไม่คุณสำคัญโกหกครับนะโกหกยังไงคะโกหกยังไงคะอธิบายความจริงนิดนึงค่ะก็มันไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะผมอยู่เล่นของผมอยู่ของผมที่ปลายสบายสบายจะให้ผมไปถึงอังกฤษเลยเหรอขณะนี้ไม่ได้ครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการพิจารณาเล่นทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคนที่ไปดีลกับคุณหญิงอ้อที่อังกฤษนั้นบอกว่าเป็นคุณกรเป็นคุณกรเชิญจริงๆยังไงคะเชิญเลยค่ะใครพูดขึ้นมาเนี่ยคุณนายก็บอกว่าน่าจะใช่น่าจะจริงแต่ข้อที่จริงก็คือคนพวกนี้เขาเพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยครับคือการนี้คุณนายก็ต้องไปตั้งใจว่าคุณนายตั้งแต่คบกับผมมาหรือคุยกับผมมาอย่างนี้อะไรบ้างที่ผมโกหกคุณนายแล้วมีอะไรบ้างที่ผมปวดเข่าหรือพูดอะไรที่ให้คุณนายได้ยินแล้วมันไม่ใช่ความจริงมันไม่มีหรอกแล้วเรื่องนี้เป็นไงคะเรื่องนี้คือเรื่องไหนเรื่องที่เขาร่ำรือกันเป็นกุนซือเป็นไรทำไมมันอยู่ๆจับเชื่อมโยงแล้วออกมาเป็นเรื่องนี้ได้มันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับข้อเท็จจริงก็คือไอ้ทางการเมืองเนี่ยคุณอมรรัตน์คุณทนายก็คงทราบว่าผมเนี่ยเข้าไปยุ่งน้อยมากส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะเศรษฐกิจการเมืองบ้างแล้วที่ผมไปยุ่งหนักที่สุดก็คือสมัยผมเป็นเลขานายก
คือมีความจำเป็นตอนนั้นที่จะต้องไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนก็เลยเข้าไปเจรจาในเรื่องของปัญหาทางการเมืองแต่ว่าตามประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได้ยุ่งกับเรื่องการเมืองทีนี้แนวความคิดของหัวหน้าผมเนี่ยที่เขาจะคิด1 2 3 4 5อะไรที่เขาคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเลยซึ่งผมไม่ค่อยถนัดนะครับมาพูดกันตรงๆผมก็ส่วนใหญ่แล้ว2ปีที่ผ่านมาผมก็อยู่ที่ปายที่แม่ฮ่องสอนแล้วนานๆดีผมก็กลับเข้ามาทีขณะนี้ก็ยังอยู่ที่ปายนะฮะไม่ครับตอนนี้มันร้อนก็อยู่ไม่ไหวตอนนี้หนีกับกรุงเทพเลยมากรุงเทพร้อนกว่าต้องคุยกับคุณนายเนี่ยผมว่ากรุงเทพจะร้อนกว่านะแล้วยิ่งเฉียดไปแถวๆวิชัยยุทธแถวๆประชาธิปัตย์นั้นยิ่งร้อนกว่านี้ยิ่งร้อนไปกว่านั้นอีกครับที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อก็คือว่าแต่ทุกคนในพรรคเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตโพสต์ข้อความโพสต์อะไรใช่ไหมมีครับแต่มี Facebook ขนาดลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคก็ยังใช้ YouTube อย่างเงี้ยครับคือเขาก็รู้ผมถนัดหัวหน้าท่านก็รู้ว่าผมชอบครับค่ะท่านเข้ามาปรึกษาผมนะนั่นก็ทำยังไงดีเนี่ยอยากจะมีเมสเสจออกไปแต่สัมภาษณ์ทีไรก็มันก็ไม่ถึงใจได้ทีผมก็เลยแนะนำท่านหนึ่ง YouTubeแต่ผมก็เป็นเจ้าที่จัดการจับเรื่องหาคนไปทำเทปไทยคลิปไทยอะไรต่ออ๋อเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำคลิปคำแถลงการเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาตอนคอยเทคโนโลยีในการที่จะโพสต์ YouTube แล้วให้คนมาถ่ายทำใช่ไหมคะช่วยเบื้องหลังตรงนี้ใช่แล้วเข้าใจแล้วแล้วเป็นข้อเสนอให้ทำคลิปที่ออกมาชี้แจงกับประชาชนเริ่มมาจากคุณอภิสิทธิ์มหารือว่าแถลงข่าวเนี่ยมันก็ไม่ถึงใจมันก็ไม่ใช่เสียทีนะฮะดังนั้นคุณกรอบสาวก็แนะว่าถ้าฉะนั้นก็ทำคลิปปล่อยผ่านแถลงผ่าน YouTube เลยโพสต์ YouTube ชัดเจนชัดเจนแล้วก็มันไม่มีการบิดพลิ้วเพราะเป็นคำพูดของหัวหน้าเองไม่มีการไปเขียนแล้วก็ไม่ถูกต้องโอเคแล้วใครเขียนไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถมีหลักฐานยืนยันว่ามันไม่ใช่เช็คจากคลิปได้โอเคดังนั้นคลิปแถลงการของคุณอภิสิทธิ์ที่ปล่อยผ่าน YouTube เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องหลังก็คือคำแนะนำของคุณกอบศักดิ์จึงมีคนหยิบไปต่อยอดแน่นอนครับกลายเป็นว่าคนที่ชื่อกอบศักดิ์อยู่เบื้องหลังเนื้อหาในคลิปด้วยถูกไหมใช่นะฮะอ๋อที่มาคือมันเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะคุยกับผมบ้างแต่ว่าทางการเมืองท่านช้ากว่าผมเยอะครับคือท่านแหลมคมกับผมเยอะผมไม่มีทางนะครับยากโดยเฉพาะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องยิ่งยากมากๆนี่มันลำบากนะครับไอ้ถ้าฉะนั้นนะขณะนี้มันมีอยู่2ประเด็นนะฮะที่สังคมการเมืองเขาตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาประเด็นที่1ก็คือเกิดอะไรขึ้นคุณอภิสิทธิ์จึงพลิกเกมเปลี่ยนบทเล่นจากคู่ความขัดแย้งมาเป็นคนกลางนะฮะแล้วก็มีวลีที่เป็นคีย์เวิร์ดอย่างเช่นการปฏิรูปกับการเลือกตั้งมันต้องไปพร้อมๆกันไปด้วยกันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะฮะผมก็ถามคำถามนี้นะถามคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมใช่คุณอภิสิทธิ์ว่าอย่างไรฮะอยู่ๆเกิดเปลี่ยนบทเล่นพี่แล้วตอนเราไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆอ่ะแล้วมันฆ่ากันตายอ่ะมีคนตายไปอีกอ่ะหรือปฏิวัติอ่ะเราไม่สวยแย่เลยฆ่ากันตายหรือปฏิวัติอย่างนั้นไม่สวยแย่หรือท่านก็บอกอยู่เราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเสี่ยงอ่ะถูกด่าก็ต้องถูกด่าเราต้องแสดงจุดยืนของเราอ่ะอันนี้คือผมก็บอกเสี่ยงนะเพราะว่าคนที่เขารักเราอะไรเราเขาก็มุ่งมันก็บอกว่าคงรายการนี้คงไม่มีใครรักเราล่ะฮะแล้วก็ถูกด่าจริงๆแล้วคนที่ด่าไม่ใช่ใครที่ไหนฮะกำนันสุเทพนะฮะอย่ามาเสอก็ใช้คำแรงพอสมควรผมก็ไม่แน่ใจนะในทางการเมืองนะเพราะท่านสุเทพก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อท่านอภิสิทธิ์สักทีนะแต่คนก็บอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามีใครไปเจรจาอะไรกับใครบ้างนะแต่เท่าที่ผมฟังดูเนี่ยหัวหน้าผมเนี่ยคนอื่นไปเจรจาก็ไม่ใช่เพราะหัวหน้าผมบอกให้ไปเจรจาหรอกเพราะหัวหน้าไม่เคยทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เชื่อว่าน่าจะมีการเจรจาไหมหลังฉากอาจจะไม่ได้เป็นผมไม่รู้ครับว่าคราวที่แล้วก็มีนี่ครับเห็นมีเห็นข่าวมาเรื่อยๆนะครับคนนู้นเจรจาคนนี้เจรจาแต่ถ้าหากว่าจะตามประสบการณ์ก็ทุกคนก็อยากให้บ้านเมืองมันสงบมั้งแล้วก็ทุกคนบางคนก็อาจจะอยากทำอะไรที่มันดูดีครับและไอ้เรื่องออกฟอร์ดดิวนะครับคุณกรจติวานิชไปคุยกับคุณหญิงอ้อที่ลอนดอนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมผมไม่เชื่อครับว่าคุณกรจะทำไม่เชื่อว่าคุณกรจะทำไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อแต่ว่าเชื่อว่ามีคนพยายามคิด
นะหรือพยายามจะเอาไปเกี่ยวข้องอันนี้ผมเชื่ออยู่แล้วล่ะทำไมจึงไม่เชื่อว่าคุณกรณ์จะทำเพราะว่าไม่ว่าคุณกรณ์จะทำอะไรเนี่ยคุณกรณ์จะต้องหารือกับท่านหัวหน้าอ๋ออันนี้พวกเราทำอย่างนี้กันมาตลอดล่ะครับสมมติว่าถ้าคุณกรณ์ทำคุณกรณ์จะต้องบอกกับคุณอภิสิทธิ์ก่อนถ้าคุณอภิสิทธิ์รู้คุณตอบสับคุณตอบสับก็ต้องรู้ด้วยถูกไหมผมอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะความเชื่อของผมแต่ว่าคุณกรณ์จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาเปลี่ยนไปแอบไปคุยเองเพราะว่าคุณแอบไปคุยเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคยืนยันนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ทราบเรื่องออกฟอร์ดดีลคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยเล่าผมฟังแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกเป็นมันไม่ได้เหมือนกันอ๋อก็บอกเป็นไปไม่ได้ด้วยได้โอเคเข้าใจแล้วชัดเจนไม่คิดว่าเป็นไปได้ไม่คิดว่าเป็นไปได้คุณได้คุยกับคุณอภิสิทธิ์หลังจากที่มีข่าวแล้วนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ไปเจอกันเมื่อวันก่อนก็เจอกันบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้โอเคโอเคบอกไม่น่าจะเป็นไปได้ชัดเจนฮะตอนนี้คุณกอบศักดิ์นี่หนีร้อนมาพึ่งกรุงเทพฯใช่มั้ยฮะมันร้อนใจกว่าหนีร้อนมาใจร้อนกว่าเอาแต่โชคดีว่าไม่มีควันมากแถวนี้โอเคแล้วสนทนากันใหม่ต้องกลับขอบพระคุณฮะคุณกอบศักดิ์ฮะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณทนายครับค่ะคุณกอบศักดิ์สภาวสุนะคะทำไมพี่น้องสังเคราะห์กันเอาเองคิดเอาเองแล้วกันจากบทสนทนาที่พูดคุยวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ